เดี๋ยวใส่กดจุลาในมาม่าค่ะในมาม่าไม่ก่อนนะคะแล้วก็จะใส่กุ้งลงไปเดี๋ยวก็จะหยกมาลงค่ะเรียบร้อยนี่ก็หอมหลังบ้านจ้ะเดี๋ยวมาตัดใส่มาม่าเขาค่ะสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามากินมาม่าค่ะกับอันนี้ยอดโกดจุฬาจ้ะที่ว่าเป็นยาสมุนไพรนะคะโกดจุฬาลำผ่าตัวนี้อันนะมันจะออกเผ็ดๆน้อยนึงนะคะเขาบางเทื่อเขาก็เป็นไปสมานแพ้ไปอย่างมากถือผิวมากสิอันเฮ็ดให้ผิวห่อนๆน้อยนึงจ้ะเงาขวานล่างออกหอนมือเลยค่ะแซ่บค่ะอุ้ยมียอดโกดจุฬาโกดจุฬาลำพาสื่ออลังการค่ะอันนี้เป็นมาม่าผัดขี้เมาแห้งของมามหาจ้าหันไปหันมาจักจริงๆอ่ะลงที่มาม่าเนื้อว่าเนื้อสุกแกงฟันสิงโตขี้เหล็กลวกจิ้มก็ได้เป็นสมุนไพรโบราณเลยโกดจุฬาแต่ว่ามันก็มีหลายสายพันธุ์จ้ะกินผู้เดียวกองแกงนะจ๊ะเดี๋ยวกินเขาแล้วว่าจะไปยางปลาบ้างค่ะจะว่าฝนมาตกมาโดนแล้วค่ะไม่ควรกังวลว่าฝนจะตกเร็วๆนี่จ้ะแซ่บค่ะโกดจุฬาอันยูซาวีเด่นนี่เขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผักบ่มีพิษหอมเอาไปตรวจแล้วนะแม่ขวัญลงชื่อไว้ให้อยู่กับไปเบิ่งอินเทอร์เน็ตจ้ะสรรพคุณหลายค่ะยาบำรุงเลือดนั่งไง
ช็อปพิซซ่าใช่ค่ะกุ้งมะขามเปลี่ยนเข้มๆเหมือนแซ่บค่ะใบโกดจุล่าน้ำต้นยุโรปนี่ร้ายค่ะเพราะว่าบางพื้นที่พระเจ้าปลูกไว้เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านเฮ็ดชงเฮ็ดชาสิคะเมื่อก็ไปร่วมกับยาตัวอื่นรักษานั่นโน่นนี่มาขอลงซื้อเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษละกามภาษาชีววิทยาศาสตร์นะคะแต่ละพักที่มาขวานล่งจิมมี่ชีววิทยาศาสตร์นะจ๊ะเอาไปเปิดเบิ่งเพราะว่าถ้าใช้ชีววิทยาศาสตร์ของแต่ละประเทศมันจะขึ้นมาเลยค่ะเพราะประเทศนั้นอื่นอย่างอากาศห้อนไงสดห้อนกับบ่ไหวยังว่ากินก๋วยเตี๋ยวกันประจำนั่นคณะนอนอาบแดดเอาดำมาแรกๆมาขวานกันยานอยู่แดดพอมาก็อยู่โดนๆนะจ๊ะคือหอดแดดไหมจ๊ะเห็นแดดแลนใช่แดดมาแรกๆเห็นฝรั่งอาบแดดเนาะหมอป้าป้ากับยานแดดด้วยปวดหัวเมื่อวานนี้อาบแดดมั้งเขาเล็กน้อยบริยานดำค่ะห้วนยานดำแน่ตาหนาอยู่จะว่าดำคือเก่าโกดจุฬาลำพาเขาก็ใช้เป็นเครื่องเทศเครื่องหอมถ้าเป็นยาเนี่ยหลายโดยเฉพาะตำรายาจีนชื่ออย่างจิ้งเฉาชื่อจิ๋นแซ่บกับผักปลาก็ต้องศึกษาหน่อยนึงจ้ะแบบว่าได้ซื้อมาได้ข้อมูลมากค่ะไปเจอเบิ่งศึกษาเบิ่งน้อยนึงค่ะก่อนกินก่อนหยังโอเคนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้สบายดีสุภูทุกคนขอมนมวนกับการเขาป่าหาเห็ดหาผักจ้ะสวัสดีค่ะสบายดีจ้ะสุภูทุกคน